้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดเปิดทำการอีกแล้วนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่และหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแคลร์คลีฟฟ็อกค่ะนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะที่เรียบเรียงมาจากเอกสารต่างๆผสมผสานกับจินตนาการสร้างฟอนคอนแห่งอยุธยาเป็นมนุษย์ที่โลดแล่นให้เราได้เห็นตัวจริงๆของเขาในจินตนาการของเราเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนกลับไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในช่วงสมัยนั้นนะคะในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ตอนนี้คอนสแตนตินฟอนคอนยังอยู่ที่เมืองมาริดค่ะอย่างกลุ้มอกกลุ้มใจกับการค้าขายของเขาที่เต็มไปด้วยอุปสรรควันนี้เป็นตอนที่7นะคะไปติดตามกันว่าจากเอกสารจากหลักฐานต่างๆผู้คนในยุคนั้นเขาค้าขายกันอย่างไรมีอุปสรรคมีปัญหากันแบบไหนและคอนสแตนตินฟอนคอนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรทำไมคนคนนี้ถึงได้มาเป็นขุนนางคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ติดตามได้เลยนะคะกับฟอนคอนแห่งอยุธยาแคลร์คลีฟฟ็อกซ์และกล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะวันนี้ตอนที่7จอร์จมีทีท่าไม่พอใจบอกกับคอนสแตนตินว่านายคิดดูสิมันสมเหตุสมผลหรือเปล่านักบวชอะไรจะขนของมามากถึงกับต้องตรวจกันนานขนาดนี้จอร์จเชื่อว่าจะต้องมีคำสั่งมาจากชาวัสคานโดยตรงเพื่อไม่ให้เขาขนถ่ายสินค้าลงได้แต่เพื่ออะไรเขาไม่เข้าใจคอนสแตนตินยิ้มก่อนจะบอกเพื่อนว่านายไม่คิดหรือไงว่าเขาอยากได้สินค้าส่วนหนึ่งเป็นของกำนันจอร์จถึงกับเต้นผางไม่มีทางเขาไม่มีวันจะให้เงินสักเบี้ยแก่เจ้าท่าขี้โกงคนนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งโกรธเขาประกาศว่าจะไปบอกกับเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าอิสระด้วยกันรวมหัวกันไม่จ่ายเงินชาวัสคานจะต้องยอมแพ้ในระหว่างนี้เขาจะปล่อยให้เรือจอดทอดสมอทั้งที่มีสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานให้ทุกคนประจักษ์ถึงความไม่ซื่อของชาวัสคานเผื่อว่าเขาจะรู้สึกอายขึ้นมาบ้างแต่คอนสแตนตินมีสีหน้าลังเลนายก็รู้ว่าเราจะต้องส่งผ้าแดงโดยเร็วฉันยังคิดว่าเราน่าจะส่งลูกหาไปกับขบวนมิชชันนารีของฝรั่งเศสจอดเช็ดหน้าทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้วายจริงของนายแต่ใครจะรู้ว่าเราจะขนถ่ายของลงได้ทันหรือเปล่าแล้วขบวนนี้ก็อาจจะเดินทางช้าเราต้องให้ของกำนันกับเจ้าขานวายร้ายนี่อีกแล้วไม่มีทางอื่นใครจะช่วยเราจัดการกับเจ้าคนนี้ได้บ้างไหมนี่เขาส่งคนแบกนาฬิกาสีทองไปเป็นของกำนันแก่ชาวัสคานวันหนึ่งเถอะฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้จอร์จให้แบบไม่พอใจนักนะคะจากนั้นทั้งสองก็รอคำตอบอยู่1ชั่วโมงจากนั้นก็1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ได้รับคำตอบว่าท่านเจ้าท่าผู้สูงเกียรติขอขอบคุณในไมตรีจิตของคุณจอร์จและคุณกองสตองเป็นอย่างยิ่งแต่รู้สึกเสียใจจริงๆที่ไม่อาจอนุญาตให้เรือขนถ่ายสินค้าลงก่อนที่ขบวนของคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสจะออกไปเนื่องจากคณะนี้มีสัมภาระมากจนต้องใช้เจ้าพนักงานกรมท่าทุกคนของพระเจ้ากรุงสยามในการตรวจสอบก็คือไม่อนุญาตอยู่ดีจอร์จโกรธมากอยากจะวิ่งไปทวงนาฬิกาคืน
ขากลด่าแล้วก็สาปแช่งในขณะที่คอนสแตนตินอดหัวเราะไม่ได้เขาเองก็โกรธความงกอย่างหน้าด้านๆของชาวัสคานเอาเถอะลองคิดดูสิถึงคนอื่นๆอยากจะตัดหน้าพวกเราแต่นายก็รู้เหมือนกับฉันว่าชาวัสคานไม่สนใจสินค้าจำพวกผ้าแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครติดสินบนเขาเพื่อถ่วงเวลาเราในเมื่อไม่มีใครรู้ว่าเรามีสินค้าอะไรมาฉันว่าที่จริงเขาเพียงแต่เห็นว่าเราใจไม่กล้าพอนาฬิกานั่นไม่ใช่ทองแท้นี่นะเจ้านั่นมันชอบแต่ทองใจไม่กล้าเหรอให้มันตายซะก่อนเถอะแล้วมันจะได้เห็นว่าฉันใจกล้าแค่ไหนเป็นนั้นว่าจบกันฉันจะไม่ให้อะไรมันอีกแล้วกลับบ้านไปกินข้าวกันเถอะแมรี่จะยินดีมากที่ได้เห็นนายจอร์จชวนคอนสแตนตินไปกินข้าวที่บ้านในขณะที่คอนสแตนตินไม่แน่ใจว่าภรรยาของจอร์จจะยินดีต้อนรับเขาอย่างที่เพื่อนบอกแมรี่เป็นลูกสาวเจ้าของเรือฐานะดีสวยจูจี้เขารู้สึกว่าแมรี่ไม่เห็นด้วยกับการที่สามีของเธอมาคบค้าสมาคมกับชาวกรีกซึ่งเป็นลูกเจ้าของโรงเตี้ยมและอดีตเด็กประจำเรือซ้ำยังส่งเสริมให้จอร์จหลงไหลได้ปลื้มกับประเทศสยามแมรี่ใฝ่ฝันที่จะพาจอร์จกลับไปอยู่มัตราสซึ่งหล่อนเคยแวะจอดเรือแล้วก็นึกเสียดายที่ไม่มีชนชั้นเดียวกันสำหรับการไปมาหาสู่และรับประทานอาหารร่วมกันบ้านหลังใหม่ของจอร์จไว้ตั้งอยู่บนเนินเขาสวนและระเบียงหันรับลมทะเลแต่ก็ไม่ดีเท่ากับบ้านของคอนสแตนตินหรือว่าบ้านหลังเก่าของเขาแมรี่นอนมือมองขอบฟ้าอยู่บนเก้าอี้ยาวทำด้วยไม้ไผ่สวมเพียงเสื้อคลุมบางๆฉันกำลังดูนกบินไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ข้าวสาลีที่เซเร่คงจะเริ่มเหลืองได้ที่แล้วจอร์ดหัวเราะก่อนจะบอกว่าในหน้าแล้งทุ่งนาที่นี่ก็เป็นสีทองเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนี่นาเราไม่มีการตั้งตารอคอยฤดูร้อนในเมื่ออากาศร้อนอยู่ตลอดเวลาที่นี่อากาศเหมือนกันทุกวันร้อนเหลือทนมีแต่แดดตลอดเวลาในอังกฤษแต่ละฤดูนำความเบิกบานมาให้พวกเรามีความสุขขนาดไหนเมื่อเริ่มจุดไฟคั่วลูกเกาลัดร่วมกันล่าสัตว์เมื่อตอนที่ทุ่งนาเป็นน้ำแข็งเมื่อเรากลับไปถึงลอนดอนในฤดูหนาวเริ่มมีการเต้นรำดูละครแมรี่นึกถึงชีวิตที่มีความสุขในลอนดอนที่เธอคุ้นเคยคอนสแตนตินแย้งว่าแต่คุณต้องคิดถึงวันในเดือนพฤศจิกายนด้วยสิหมอกเลวร้ายเม็ดฝนเย็นอย่าเยือกผมจำได้ว่าเคยเดินหลงทางอยู่ในความมืดที่ลอนดอนนานหลายชั่วโมงฝนก็ตกหยดแมะแมะไหลจากหมวกลงในคอเสื้อผมไม่นึกเสียดายฤดูหนาวเลยแต่แมรี่ไม่เคยเดินตากฝนในลอนดอนเธอไม่เคยรู้จักความเจ็บปวดเวลามีอาการมือเท้าชาเนื่องจากความหนาวเหน็บที่แทรกผ่านเข้าไปถึงด้านในรองเท้าบูทเธอไม่เคยอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นถุงมือของคนรวยๆที่เดินผ่านไปเธอเบื่อหน่ายกับชีวิตที่นี่ผมเตือนคุณแล้วนะแมรี่แต่คุณก็ยังยืนยันจะมาเมืองมริทให้ได้แล้วก็มาบ่นว่าไม่มีอะไรทำคุณก็รู้ดีว่าที่นี่ไม่มีคนเป็นเพื่อนเล่นดนตรีจะเอาเครื่องดนตรีของคุณมาก็ไม่ได้อีกเพราะความชื้นจะทำให้เสียหายแต่คุณก็เห็นว่าที่นี่ดีกว่าที่มัตราสคนอังกฤษอยู่อย่างมีความสุขที่มัตราสและที่นั่นก็มีงานเลี้ยงรับรองด้วยจอร์จชักรำคาญนี่แมรี่ที่มัตราสผ
ผมไม่มีโอกาสทำการค้าได้เหมือนกับที่นี่บริษัทอังกฤษมีอิทธิพลมากกว่าร่วมร้อยเท่าแต่นี่นะคอนสแตนตินจากเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ฉันสงสัยว่าเจ้าท่าจะกล้าทำตัวแบบนี้ไหมถ้าบริษัทเข้มแข็งกว่านี้เราควรจะร่วมมือกับสาขาของบริษัทอื่นๆเพื่อให้เขาเลิกแกล้งซะทีเขาหันไปบอกกับภรรยาว่าฉันจะเล่าให้ฟังแมรี่ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นแมรี่เลิกทำท่าน่าสงสารในฐานะที่ดาและภรรยาพ่อค้าเธอชังน้ำหน้าเจ้าท่าอย่างยิ่งแล้วก็พลอยเสียดายนาฬิกาที่เสียไปเปล่าๆแม้ว่าคอนสแตนตินจะไม่ค่อยชอบเธอนักแต่ก็นึกอิจฉาจอร์จที่อย่างน้อยก็ยังมีคนคุยเรื่องการค้าได้คือยังมีคนคุยด้วยได้ในขณะที่เขาเองเมื่อกลับบ้านก็เจอกับพวกทาสซึ่งเป็นชาวสยามหรือบางทีก็เป็นสาวพม่าซึ่งคนพวกนี้เป็นคนต่างชาติสำหรับเขาและเขาเองก็เป็นคนต่างชาติสำหรับทุกที่ฤดูนี้เป็นฤดูมรสุมแรกนับตั้งแต่บ้านสีแดงตกเป็นของคอนสแตนตินวันนี้ฝนตกหนักราวกับฟ้ารั่วบรรดาทาสดึงมูลี่ไม้ไผ่ลงรอบชานเรือนกลิ่นดินชื้นๆและกลิ่นดอกไม้ฟุ้งขึ้นมาจากสวนเป็นระยะที่นี่แม้แต่ฝนก็ยังมีกลิ่นหอมผิดกับที่บันตั้มที่นั่นฝนทำให้ดินโคลนที่ทุกคนต้องเดินย่ำเหนียวเหนอะยิ่งขึ้นยังไม่นับกลิ่นฉุนกึกจนแทบสำลักเมื่อตอนบ่ายจอร์จกับเขาทำบัญชีด้วยกันจากนั้นก็แยกจากกันอย่างหมดกำลังใจถึงพวกเขาจะยังไม่ได้รับเงินค่าการพลูและค่านาฬิกาที่ขายต่อให้กับพ่อค้าชาวญี่ปุ่นที่เมืองหลวงพวกเขาก็ยังไม่หมดตัวแต่ผ้าแดงส่งไปถึงอยุธยาช้าเกินไปราชสำนักสยามจึงซื้อจากพ่อค้าคนอื่นซึ่งเป็นพ่อค้าชาวมัว 2,000 เหรียญทำให้จอร์จและคอนสแตนตินมีผ้าแดงตกค้างอยู่เป็นมูลค่า 2,000 เหรียญผ้าแดงนี้ไม่มีใครซื้ออีกแล้วนอกจากช้างหลวงไม่มีใครต้องการผ้านี้อีกจอร์จปลอบใจว่าอย่าตกใจไปเลยนะโรงช้างหลวงต้องซื้อผ้าทุกปีเอานะปีหน้าผ้าของเราก็จะพร้อมอยู่ที่นั่นแล้วไม่มีใครตัดหน้าเราได้แต่คอนสแตนตินรู้ดีว่ากว่าจะถึงปีหน้าผ้าก็อาจจะผุหรือว่าถูกหนูแทะเสียหายหมดแล้วจอร์จบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขามีเงินของตระกูลมีน้องชายที่มีตำแหน่งการงานก้าวหน้าในบริษัทอินเดียตะวันออกที่มาดรัสยังมีสินสอดของภรรยาแต่เขาล่ะเขาทุ่มเงินส่วนใหญ่ลงไปในงานนี้คอนสแตนตินรู้สึกว่าความลำเค็ญกำลังคืบคลานเข้ามาหาเขาด้วยเหตุนี้คอนสแตนตินจึงยอมรับข้อเสนอแปลกๆที่มีคนยื่นให้เมื่อตอนเย็นเป็นข้อเสนอจากชาวมาลายูผิวคล้ำซึ่งคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็นคนพามาหาเขาที่ร้านเหล้าของคนจีนคนขายก๋วยเตี๋ยวเดินมาหาที่โต๊ะมองซ้ายมองขวาอย่างระแวดระวังตอนนั้นคอนสแตนตินกำลังดื่มกระแช่จอกที่3หรืออาจจะเป็นจอกที่5เขาเองก็จำไม่ได้เขายังไม่อยากกลับบ้านเจ้าของร้านเหล้าเป็นชายชราชาวจีนศีรษะล้านร่างอ้วนหน้ากลมดังพระจันทร์เขาพยักหน้าให้ทาสนำเหล้าเข้ามาเติมให้คอนสแตนตินตลอดเวลาเขารู้ว่าคอนสแตนตินกำลังเข้าตาจนแค่ดูหน้าก็รู้แล้วเขาเคยได้ยินข่าวลือแล้วก็แจ้งต่อพี่ชายซึ่งเป็นคนรับจำนำ
เวลาพวกฝรั่งขาดทุนจะมีลู่ทางหาเงินได้ง่ายพวกฝรั่งมักดื่มหนักเสมอถ้าได้ลาบก็จะดื่มเพื่อละลายทรัพย์ที่มีล้นเหลือถ้าขาดทุนก็จะดื่มเพื่อย้อมใจปรากฏว่าชายชาวมาลายูที่มาพบเขากับคนขายก๋วยเตี๋ยวนั้นเสนองานให้เขาเป็นงานที่จะทำให้เขาได้กำไรมากพอที่จะกว้านซื้อผู้หญิงที่ต้องการได้ทุกคนเป็นงานที่ไม่เสี่ยงอันตรายเลยเพียงแต่ว่าต้องออกเรือในช่วงฤดูฝนเพื่อนำสินค้าไปส่งให้กับสุลต่านของรัฐแห่งหนึ่งในมาเลเซียซึ่งกำลังต้องการดินปืนคาบศิลาและข้าวสุลต่านผู้นั้นมีความประสงค์เร่งด่วนเพื่อป้องกันเหตุร้ายในบ้านเมืองจริงๆสินค้าประเภทนี้เขาอาจจะขอซื้อจากบริษัทอังกฤษหรือว่าฮอลันดาได้ง่ายแต่ทั้งสองบริษัทอาจปฏิเสธที่จะส่งสินค้าในฤดูนี้อีกประการหนึ่งเขาไม่ต้องการให้มีใครกระโตกกระตากไปคอนสแตนตินเริ่มรู้สึกตื่นเต้นเขาขยับจะตั้งคำถามแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับส่งสัญญาณให้พูดเบาเพราะว่ามีนักลอบค้าชาวอังกฤษกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็นั่งสนทนากันเสียงดังอยู่ไม่ไกลนักทำไมถึงต้องเป็นฉันห้างของฉันไม่มีสินค้าประเภทนี้คอนสแตนตินกระซิบถามชายหนุ่มคนนั้นจะตอบเขาว่าอย่างไรนะคะติดตามได้หลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแครคีฟ็อกซ์แปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธิเป็นตอนที่7ค่ะมาฟังกันต่อเลยนะคะว่าทำไมชายชาวมาลายูถึงเอางานนี้มาให้คอนสแตนตินทั้งที่บริษัทของเขาก็ไม่มีสินค้าประเภทนี้ชายหนุ่มคนนั้นจะตอบว่าอย่างไรติดตามได้เลยค่ะชายหนุ่มคนนั้นมองหน้าเขาอย่างเยือกเย็นแล้วตอบว่าเขาเป็นคนเดียวในเมืองมาริดซึ่งไม่มีทางเลือกเขากำลังจะล้มละลายไม่ใช่หรอเมื่อเห็นคอนสแตนตินคำคอแข็งชายหนุ่มจึงเสริมว่าในสายตาของชาวสยามคอนสแตนตินได้ชื่อว่าเป็นคนเดียวที่มีความกล้าและใจเย็นอันเป็นคุณสมบัติสำคัญในการดำเนินงานครั้งนี้คอนสแตนตินลังเลใจอยู่นานเขาไม่กังวลเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการใช้สินค้าเหล่านี้ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ถึงอย่างไรสินค้าพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจผูกขาดของพระเจ้ากรุงสยามตราบใดที่ไม่ได้ใช้ในการบ่อนทำลายราชอาณาจักรเขาก็ไม่ต้องกังวลแต่การออกเรือบรรทุกสินค้าหนักๆในช่วงที่อาจจะมีพายุไต้ฝุ่นกระทันหันเช่นนี้ชาวมาลายูชำเลืองมองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครจับตาดูแล้วล้วงห่อผ้าคิริ้วเก่าๆออกมาจากห่อของที่วางอยู่ข้างเท้าเลื่อนมาตรงหน้าคอนสแตนตินเขาแง้มห่อออกมีทองอยู่ข้างในทองคำทอประกายภายใต้แสงตะเกียงสลัวคอนสแตนตินยื่นมือออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ชายหนุ่มรวบผ้าปิดแล้วเก็บห่อในนี้มีทองสองแท่งกระผมจะให้ใต้เท้าเย็นนี้อีกสองแท่งให้เมื่อท่านออกเรือและอีกสี่แท่งเมื่อท่านส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยตกลงไหมขอรับคอนสแตนตินเห็นทองก็ได้แต่พยักหน้าไม่พูดอะไรอีกจะเอาข้าวเท่าไหร่ดินปืนเท่าไหร่และจะให้ไปส่งที่ไหน
ชายมลายูมองพรางยิ้มไม่มีใครขัดขืนทองได้ไม่ว่าฝรั่งหรือชาวสยามเขาตอบเหนื่อยๆว่าเดี๋ยวก็รู้จะรู้ในไม่ช้าผ่านทางลูกสาวของคนขายก๋วยเตี๋ยวลูกสาวที่ไหนกันฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องการมีคำตอบว่าลูกสาวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไต่เท้าชาวฝรั่งคิดหรือว่าจะมีคนมาพูดด้วยอย่างเปิดเผยในโรงเล่าด้วยเรื่องอื่นได้คนทั้งเมืองทราบดีว่าท่านชอบผู้หญิงที่บ้านมีหลายคนแล้วและทุกคนก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีคนที่เห็นพวกเขาคุยกันวันนี้จะเข้าใจว่าเป็นการเจรจาซื้อตัวบุตรสาวเมื่อเห็นแกตามคอนสแตนตินไปที่บ้านคนขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่านี้สำหรับลูกสาวของเขายิ่งมีคนรับจำนำชาวจีนจะเรียกร้องเอาเป็นค่าใช้หนี้อยู่ด้วยแน่นอนพวกเขาต้องมีคนเดินข่าวส่งสารที่ได้รับจากคนขายก๋วยเตี๋ยวเพราะที่บ้านท่านกองสตองมีสายสืบมากเกินไปชาวมลายูไม่อาจเข้าไปหาเองได้คอนสแตนตินได้ฟังก็ยักไหล่สายสืบอะไรกันชาวมลายูบอกว่าอย่าแปลกใจไปเลยถ้าส่วนใหญ่ของคอนสแตนตินนั้นได้รับค่าจ้างจากพนักงานของเจ้าท่าโดยเฉพาะนางคนโปรดที่ชื่อว่าอีบุญซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเจ้าหน้าที่เพราะว่าหล่อนฟังภาษาอังกฤษออกคอนสแตนตินงงมากนึกในใจว่าชายคนนี้เป็นบ้าไปแล้วแน่เป็นบ้าที่มาเสนองานแบบนี้ให้เงินเขาเพื่อเดินเรือในฤดูนี้แล้วก็ยังทึกทักเอาว่าถ้าสาวชาวมอญที่ไร้การศึกษาของเขารู้จักภาษาอังกฤษอีกแต่ชายหนุ่มชาวมาลายูก็ยังคงพูดต่อไปว่าทุกคนในมาริดรู้กันดีว่าอีบุญนางทาสคนโปรดของคอนสแตนตินนั้นเติบโตมาในบ้านของพ่อค้าชาวอังกฤษรุ่นแรกๆที่มาตั้งรกรากในเมืองมาริดเธอเคยเล่นกับพวกเด็กๆจากนั้นจึงถูกขายให้กับเจ้าท่าซึ่งยกต่อให้จอร์ดเป็นของกำนันคอนสแตนตินยักไหล่ฉันไม่เชื่อหรอกฮุสเซนอาลีขานเจ้าท่าคนก่อนน่ะตายไปตั้ง2ปีแล้วชาวมาลายูก็บอกว่าเจ้าท่าคนเก่าตายไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ของเขาก็ยังอยู่คอนสแตนตินเถียงว่าอีบุญไม่เคยออกไปไหนชายชาวมาลายูก็บอกว่าจริงขอรับหล่อนไม่เคยออกไปไหนแต่คนสวนของท่านเป็นคนออกไปหาคนขายหญ้าซึ่งไปหาพ่อค้าเป็ดไก่ซึ่งเข้าไปขายในวังท่านไม่เชื่อกระผมใช่หรือไม่ถ้าเช่นนั้นเจ้าท่าทราบได้อย่างไรว่าท่านกำลังรอผ้าแดงเจ้าท่าไม่ได้ค้าขายผ้าแพรพันแต่ใต้เท้าทราบหรือไม่ว่าเขาแอบเป็นหุ้นส่วนกับกาซิมเบใต้เท้าไม่เคยคุยเรื่องนี้ต่อหน้าหล่อนหรือจริงใช่ไหมลองคิดดูสิว่าใครเป็นนายที่แท้จริงของหล่อนคุณจอร์ดใต้เท้าหรือว่าเจ้าท่าใต้เท้าขอรับทุกสิ่งที่ชาวฝรั่งทำที่นี่ไม่มีอะไรเป็นความลับใครๆก็พูดกันท่านคิดไม่ถึงหรอกว่าถูกคนต่ำต้อยเช่นคนตักน้ำคนกวาดถนนลอบมองแต่มันก็เป็นไปแล้วเขาหันไปส่งสัญญาณให้เจ้าของร้านชาวจีนเดินมาที่โต๊ะแล้วก็ดันเด็กหญิงร่างผอมบางมาด้วยเด็กหญิงเดินก้มศีรษะต่ำนุ่งผ้าสกปรกนี่ขอรับเด็กที่ว่าคราวนี้กระผมหวังว่าท่านจะเข้าใจถึงประโยชน์ของมันชายผู้นั้นจิกผมเด็กให้แหงนหน้าขึ้นใบหน้าเปื้อนน้ำตาเป็นรอยดำเชิญดูสิขอรับฟันของมันขาวได้ยินมาว่าท่านชอบแบบนี้และกระผมขอรับประกันว่ามันยังบริสุทธิ์
เป็นความจริงสินะที่ใครๆก็รู้ทุกอย่างที่นี่กระทั่งรายละเอียดอันลี้ลับที่เขาชอบคนฟันขาวน้ำตาแห่งความอดสูไหลรินจากดวงตาที่ปิดสนิทของเด็กหญิงปล่อยเถอะฉันไม่ได้กำลังซื้อม้านะไม่ต้องมาทำแบบนี้แล้วมันก็เป็นแค่คนเดินขาวเท่านั้นในสัญญาคงไม่ระบุว่าฉันต้องนอนด้วยจริงฉันชอบผู้หญิงแต่ไม่ใช่เด็กและถ้าจะให้พูดตรงๆฉันชอบผู้หญิงสะอาดคอนสแตนตินผุดลุกขึ้นหยิบห่อทองที่อีกฝ่ายยื่นให้ห่อนั้นหนักทีเดียวเมื่ออยู่ในมือเขาฉันจะคอยรอคำสั่งเกี่ยวกับจำนวนและที่หมายของสินค้าคอนสแตนตินถอนใจมองดูเด็กสาวที่เขาต้องพากลับบ้านด้วยเด็กคนนี้ผอมแล้วก็ดูเศร้าๆเขาพยักหน้าเป็นสัญญาณให้เด็กหญิงตามมาซึ่งเธอก็ปฏิบัติตามเงียบๆแล้วก็ไม่เหลียวไปมองชายทั้งสองอีกเลยเด็กหญิงก้มหน้าก้มตาเดินตามเท้าเปล่าเปื้อนโคลนสองมือกระชับกระเป๋าหวายใบเล็กๆเดินตามนายคนใหม่ไปตามถนนซึ่งถูกหาฝนทำให้กลายเป็นลำธารจนถึงบ้านของเขาเมื่อมาถึงบ้านเด็กหญิงพยายามเช็ดน้ำตาที่ยังไหลพรากจนเปื้อนไหลผอมซูบเขาสั่งให้อีบุญหาข้าวให้กินหาที่ให้หลับนอนอีบุญมีทีท่ารังเกียจเมื่อนำเด็กหญิงออกไปในขณะที่อีบุญกำลังนวดให้กับคอนสแตนตินบิดเท้าของเขาอย่างชำนาญจับหัวแม่เท้าหมุนแล้วหักในขณะที่เขานอนรีตามองเป็นไปได้หรือที่ชาวมลายูบอกว่าหล่อนเป็นสายสืบให้กับเจ้าท่าหญิงผู้นี้มีลักษณะของคนที่รู้จักแต่จะปรนเปรอความสุขเรื่องนี้อาจเป็นเพียงนิยายที่ทำให้เขารับเด็กผู้หญิงคนนี้มาแต่เพื่ออะไรกันคืนนี้เขาดื่มเหล้าเมามากเกินไปซะแล้วคิดอะไรไม่ออกพรุ่งนี้เขาจะพูดกับจอร์ดวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาเจอกับจอร์ดไว้แล้วก็แจ้งเรื่องนี้ให้จอร์ดได้รับทราบจอร์ดโกรธจนสะอึกนายเป็นบ้าไปแล้วคอนสแตนตินอย่าลืมสิว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันนายควรจะปรึกษาฉันก่อนเพราะการตัดสินใจของนายมันหมายรวมถึงฉันด้วยไม่ร็อกฉันคิดดีแล้วจอร์ดนายเองก็เคยทำอะไรเองเช่นสั่งของบางอย่างหรือว่าร่วมมือกับหุ้นส่วนเก่าๆของนายฉันก็เหมือนกันอีกอย่างฉันต้องตัดสินใจทันทีนายก็คงจะทำอย่างเดียวกันถ้ามีคนเสนอทองให้และสัญญาว่าจะให้เพิ่มอีกตั้ง6แท่งงั้นเหรอนายแน่ใจหรือไงแล้วเรือล่ะนายก็รู้ว่าฉันมีส่วนเป็นเจ้าของเรือเท่ากับนายและฉันไม่คิดว่านายจะมีปัญญาซื้อส่วนของฉันและถึงอย่างไรฉันก็ไม่ขายถ้างั้นฉันขอเช่าได้ไหมล่ะนายจะคิดค่าเช่าเท่าไหร่ทั้งสองยืนจ้องตากันอยู่นานนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่แตกคอกันเพราะเรื่องเงินแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะเคยทะเลาะกันบ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องเงินเลยทั้งสองรู้สึกกลัวขึ้นมาทันใดจอร์ดเบนสายตาออกก่อนเฮ้ออย่าทำตลกไปหน่อยเลยนะฉันไม่ได้จะขอสตังค์นายเพียงแต่พยายามอธิบายว่านายไม่น่าจะคิดทำอะไรคนเดียวมันไม่เหมือนกับการที่เราแยกกันสั่งสินค้าข้อเสนอคราวนี้มีความเสี่ยงสูงมากแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงทางการค้าอย่างเดียวตราบจนวันนี้ฉันยอมเสี่ยงเฉพาะทางการค้านายก็รู้ว่าฉันเองเคยมีคนมาเสนองานแปลกๆเหมือนกันถึงจะไม่ลึกลับเท่าของนายก็เถอะ
แต่ไม่เคยได้รับทองสองแท่งเป็นค่ามัดจำค่าของมันควรจะทำให้นายยิ่งต้องระวังตัวคอนสแตนตินยักไหล่รู้สึกเคืองแล้วก็โพร่งออกไปโดยไม่เจตนานี่นะนายอาจจะเห็นเป็นเรื่องตลกแต่นายเคยสงสัยไหมว่าอีบุญรู้ภาษาอังกฤษจอทำท่าตกใจอีบุญน่ะเหรอนายถามทำไมชาวมลายูคนนั้นบอกฉันว่าอีบุญเคยอยู่กับคนอังกฤษเพราะมีแม่เป็นทาสอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าหล่อนเป็นสายให้กับเจ้าท่าฉันยอมรับว่าเรื่องมันฟังดูตลกแต่เขาเล่าเรื่องที่ค่อนข้างน่าประหลาดเขาบอกว่าเจ้าท่ากักผ้าแดงของเราเพราะว่ามีหุ้นส่วนกับกาซิมเบซึ่งก็หมายความว่าเขารู้ว่าเรากำลังรอผ้าอยู่จำได้ไหมว่าเราเคยพูดเรื่องนี้กันหลายครั้งตอนกินข้าวต่อหน้าอีบุญจำได้สิฉันเชื่อนะว่าอีบุญขายเราได้เพื่อเงินสองเบี้ยแต่นายคิดว่าคนสมองแค่นั้นจะจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้สักกี่คำหากเคยเรียนมาจริงนายเชื่อเรื่องนี้ด้วยหรือไม่รู้สิจอร์จฉันรู้แต่ว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่พูดเรื่องการค้าต่อหน้าอีบุญอีกและเราต้องเสี่ยงรับงานนี้นายลืมไปแล้วหรือว่าเราต้องขายผ้าที่เก็บเอาไว้ที่อยุธยาให้ได้ก่อนหนูจะแทะในช่วงฤดูมรสุมและกิจการของเราไม่ดีพอที่จะปฏิเสธงานได้ฉันไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวไม่มีเงินของเมียเอาไว้สำรองแล้วฉันก็ฉันอยากรวยคอนสแตนตินพูดตรงๆถ้างั้นเราก็มาสวดมนต์ขอพรพระเจ้าไม่ให้พวกเราต้องหมดตัวเพราะนายกันเถอะเพื่อนเอ้ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะภารกิจนี้ของคอนสแตนตินจะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่8วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ